ำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะได้หลักฐานเส้นผมหญิงสาวจำนวนมากนะคะในห้องกรรมฐานมัดอดีตพระรพีค่ะที่ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ท่าช้างอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานที่ใต้ทุนเจดีย์และใต้ทุนโบสถ์วัดสามไถอำเภอนครหลวงสถานที่สอนธรรมะจากคำให้การของนักเรียนหญิงชั้นม.2ที่ถูกอดีตพระรพีธรรมิกมิโกครูพระสอนธรรมะวันอาทิตย์ล่วงละเมิดทางเพศจากการตรวจสอบพบว่าภายในห้องมีเส้นผมผู้หญิงและที่พื้นห้องตำรวจได้พบขนเพชรจำนวนหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นหลักฐานมัดตัวผู้ต้องหาที่ยังคงให้การปฏิเสธอยู่ในขณะนี้สำหรับนายรพีหรืออดีตพระบอลยังคงถูกฝากขังศาลควบคุมตัวในเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยไม่ให้ญาติมาติดต่อขอประกันตัวแต่อย่างใดค่ะสำหรับคดีนี้พนักงานสอบสวนกล่าวว่าใช้เวลานานไม่เกิน1 เดือนจะสามารถส่งตัวนายรพีหรือพระบอลฟ้องศาลได้